ครับอาไปกันที่การแข่งขันริฟลิขสิทธิ์จากญี่ปุ่นนะฮะดีวันกังปรีก็ล่าสุดเองได้รับการรับรองนะครับจากรอยอสทราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูประธันะครับร่วมกับทางน้านของโมโนเน็กซ์กำกัดมหาชนนะฮะถ่ายทอดการแข่งขันดีวันกังปรีไทยแลนด์สนาม1และ2 24-25กุมภาพันธ์ที่สนามช้างอินเตอร์เนชันแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์ แล้วก็เป็นการถ่ายทอดกีฬาความเร็วดริฟท์คาร์คือจริงๆโดยปกติเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็น live ไลฟ์สตรีมไงนะครับไลฟ์สไตล์สปีดแองเกิลหลักๆประมาณนี้ดริฟท์ก็คือที่สไลด์กันไปวิงไซด์เวย์เลย oh, okay, okay. นะครับ <Okay. S 2> ก็ในเรื่องของการถ่ายทอดแหละนะครับ <Okay. S 2> ผมว่ามันคงเป็นเรื่องยากแต่ว่าหลังๆเองรายการดริฟท์ในต่างประเทศเองมีใช้สิ่งที่เรียกว่าโดรนเรซิ่ง ตามเลยตาม,ตามลาย,ลายเลย,เลยถูกต้องอนะครับก็ในเรื่องของอุปกรณ์เองก็ดีบุคลากรนะครับผู้ชมเองที่อาจจะไม่ได้ไปชมที่สนามช้างเขาบอกว่าจะได้รับชมเหมือนกับทางด้านของ นั่งอยู่ข้างสนามเลยเขาว่าอย่างนั้นนะครับสำหรับดีวันกลางปรีไทยแลนด์2สนามแรกครับก็มีสุดยอดนักดริฟต์ไม่ว่าจะเป็นในไทยแล้วก็ในต่างประเทศมาประชันฝีมือกันนะครับก็จะแบ่งเป็นรอบคอลีฟายคัดเหลือ24คันหลังจากนั้นก็แข่งทีละคู่แพ้คัดออกหาผู้ชนะกันไปเลยครับผมนะครับเข้มข้นนะโอ้นี่ดูดูภาพบรรยากาศอันนี้รี่ะไรรถไรดาวิเดครับเมื่อกี้ของดาวิเดโดริโกไอหนุ่มหัวฟู นะครับสีคุณนี่ถูกต้องอนะครับนี่ฮะไปดริปกันในสนามไม่ต้องดริปบนถนนครับผมดริปบนถนนส่วนใหญ่จะกินต้นไม้บ้างสอไฟ้าบ้าง <c oughs> นะฮะแล้วก็นอนโรงพยาบาลไม่กวัดครับ <c oughs> ใช่นะครับ